วันนี้นะคะมาพบกันในรายการมัมสเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันที่ว่าหลายๆบ้านมีความกังวลเรื่องที่สามารถเลี้ยงเด็กกับสัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสวัสดีค่ะเกดนะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับตัวเกดเองเนี่ยเกดก็คิดว่าอย่างบ้านเกดอะค่ะบ้านเกดเนี่ยเลี้ยงหมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอดีว่ามีหลานนะคะที่เอามาเลี้ยงด้วยแล้วปรากฏว่าตอนแรกเราก็แอบกังวลเหมือนกันว่าหมาเราอะค่ะจะแบบว่ามีปัญหากับเด็กๆที่เรานําเข้ามาไหมอะไรอย่างนี้นะปรากฏว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วแต่ครอบครัวด้วยอย่างครอบครัวเกดเนี่ยหมาก็คือไม่ได้ดุเป็นหมาน่ารักเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วความน่ารักก็คือเขาก็เลยช่วยเราดูแลน้องด้วยเวลาที่แบบว่ามีสัตว์หรือมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าช่วยเห่าเรียกเราว่าให้ไปดูน้องนะหรือน้องตื่นแล้วเงี้ยเขาก็จะมีการแบบวิ่งมาบอกเราโอเคแบบเราสัญญาณหางเขาแบบทุกดิ๊กให้ดูว่าโอเคเนี่ยน้องตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบ้านเกดเองเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ตูนนะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะคะค่ะสำหรับความคิดเห็นของการเลี้ยงสัตว์นะคะอันเนี้ยคุณแม่คิดว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบ้านเลยค่ะเพราะว่าอย่างบ้านของคุณแม่เองที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจไอศกรีมแล้วทำเกี่ยวกับอาหารนะคะก็ไม่อยากให้มีสัตว์อยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ากังวลมากเรื่องความสะอาดค่ะค่ะส่วนตัวคุณแม่เองนะคะก็คิดว่าขนสัตว์เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสทำให้คุณลูกเราเนี่ยเกิดภูมิแพ้ได้เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของระบบการทางเดินหายใจอะค่ะส่วนตัวคุณเกดคิดว่าไงคะค่ะส่วนตัวเกดเองอะค่ะเกดคิดว่ามันแล้วแต่สัตว์แต่ละชนิดนะคะเพราะว่าสัตว์จากการที่เกดศึกษามาเนี่ยจะบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันบางชนิดเนี่ยก็แบบว่าไม่ผัดขนสามารถเลี้ยงกับเด็กแล้วก็คนแก่ได้นะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อาจจะเกิดจากขนอย่างเดียวนะคะโรคภูมิแพ้เนี่ยอาจจะเกิดจากน้ำลายของสัตว์เกิดจากว่าสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามตัวสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายๆปัจจัยแต่ทีนี้ก็ต้องดูความสะดวกของแต่ละบ้านด้วยว่าโอเคบ้านนี้เด็กเป็นโรคภูมิแพ้อันนี้เราก็ไม่ควรจะเลี้ยงประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับเกดนะคะเกดคิดว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่น่าจะน้อยใจนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ต้นเกดคิดว่าเขาอ่ะน่าจะมีความผูกพันนะคะกับทางครอบครัวทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลามีน้องมาเนี่ยเราอาจจะแบบว่าบอกเขาหน่อยว่าโอเคนะตอนนี้เรามีน้องเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นพี่นะอันนี้เป็นน้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยเกดคิดว่าสัตว์เลี้ยงน่าจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้โดยส่วนตัวที่เกดเอาหลานเข้ามาเลี้ยงในบ้านเนี่ยตั้งแต่เดือนกว่าสองเดือนอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยกับพี่ที่บ้านเลี้ยงเนี่ยปรากฏว่ามีความน่ารักเกิดขึ้นนะคะตัวสุนัขเองเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นน้องเขาจริงๆเวลาน้องนอนเนี้ยเขาจะมานอนเฝ้าข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเหมือนกับอย่างที่เกดบอกว่าเป็นสัญญาณว่าแบบโอเคน้องตื่นแล้วนะเขาก็จะมีความตื่นเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับพัฒนาการเติบโตไปด้วยกันอย่างที่เราเห็นฝรั่งหลายๆบ้านที่เลี้ยงสัตว์ไปพร้อมลูกแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยค่ะสำหรับเกดนะคะเกดคิดว่าสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปพร้อมกับลูกๆได้นะคะเพราะว่าเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะค่ะจะฝึกให้เขาอะค่ะมีความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในตอนเช้านะคะตอนอาจจะจูงหมานะคะไปเดินเล่นนะคะหรือเป็นการให้อาหารหมาประมาณนี้เป็นการฝึกการรับผิดชอบไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่เขาสามารถได้รับจากการเลี้ยงหมาเนี่ยก็คือในเรื่องของจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะค่ะก็คิดว่าสัตว์เลี้ยงอะค่ะถ้าออกไปนอกบ้านเนี่ยก็น่าจะนำสิ่งสกปรกกลับมาได้เหมือนกันนะคะทีนี้คุณเกดพอจะมีวิธีแนะนำไหมคะมีค่ะเกดนะคะก็จะขอแนะนำนะคะนี่เลยค่ะเจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เอ็กซ์โอเอ็กซ์ไฮจีนิกเจลไฮยาลูรอนมาแจกกันอีกแล้วค่ะ10รางวัลเลยกติกาง่ายๆนะคะเพียงเข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกดไลค์เพจมัมสเตอร์และเพจเอ็กซ์โอเอ็กซ์เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี่เลยนะคะแล้วแคปหลักฐานมาใต้เมนนี้บอกวิธีเราหน่อยมีวิธีการดูแลความสะอาดของลูกๆยังไงบ้างใครตอบโดนใจเราส่งของรางวัลไปให้ที่หน้าบ้านเลยค่ะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ